างลงมาจากเครื่องบินนะครับตอนนี้บิรูซังกับคุณนายแม่อยู่ที่สนามบินปารีสโบเวนะครับถึงสนามบินปารีสโบเวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถตอนนี้นะครับก็กำลังรอรถบัสอยู่นะครับพี่รู้สั่งซื้อรถบัสมาเรียบซื้อตั๋วรถบัสมาเรียบร้อยออนไลน์นะครับราคาคนละ16ยูโรนะครับก็รอรถอยู่เดี๋ยวรถก็จะออกละที่นี่เดี๋ยวพี่รู้สั่งขึ้นรอบนี้เลย 9:50 นาทีเดี๋ยวรถคันนี้ก็จะวิ่งประมาณ1:15นาทีนะครับแล้วก็จะไปลงที่สถานีชื่อว่าพอร์เต้เมลอดตอนนี้บิรูซังก็ลงรถเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คุณนายแม่ยืนอยู่ที่หน้า Hyatt Regency เลยอันนี้คือตึก Hyatt Regency ที่ลงรถบัสนะครับเดี๋ยวเดินไปขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นเรือขึ้นรถไฟก่อนเดี๋ยวได้ไปลงเรือกันตอนนี้ครับบิรูซังก็เข้ามาอยู่ในสถานีเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะขึ้นรถไฟไปที่สถานีชอมเดอมานะครับไปล่องเรือแม่น้ำแซนก่อนแต่ว่าก่อนขึ้นเนี่ยซื้อตั๋วนี้เลยเขาเรียกว่าปารีสวิสิเต้นะครับคนละ23จุดกว่ายูโรใช้ได้3วันนะครับแล้วก็ขึ้นได้ทุกยานพาหนะก็ซื้อนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของค่ารถละก็คือขึ้นได้ตลอดเลยยกเว้นว่าถ้าเกิดจะไปที่แวร์ซายนะครับจะต้องบวกเงินพิเศษสำหรับเอ็กซ์ตร้าที่อยู่นอกเส้นทางครับอีกอันนึงแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นในปารีสก็ใช้อันนี้อันเดียวได้นี่เดี๋ยวจะไปชอมเดอมานนะครับรถไฟมาละปารีสวิสิเต้นะครับเมื่อเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีใบให้ดูว่าเราสามารถลดมีส่วนลดอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวบริษัทจะไปขึ้นนี่ใช่ไหมThe Triumphใช่ไหมครับก็ลด 20% นะครับหรือว่าจะเป็นล่องเรือนะครับก็ลด 25% เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ซื้อไว้ก่อนที่จะไปเที่ยวเลยซื้อปุ๊บก็ได้ใช้ปั๊บเลยแล้วก็อย่าลืมขอแผนที่รถไฟใต้ดินของเขามาด้วยนี่ดิบริษัทขอมายุ่งเหยิงนิดนึงแต่ว่าไม่เท่าคิดว่าไม่เท่ากับที่โตเกียวนะครับเพราะว่าอยู่สายแล้วจำนวนน้อยกว่าที่โตเกียวนั่นตัวโอเคตอนนี้บิวซังยังไม่หลงนะเดี๋ยวมาดูว่าบิวซังจะหลงหรือเปล่าแต่คุณนายแม่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้หลงไปไหนก็ไม่รู้วันนี้หอไอเฟลแม่เห็นหอไอเฟลแล้วนี่ไงหอไอเฟลแต่ไม่เห็นหัววันนี้หมอกถ้าถึงสถานีชอมเจมาละอันคุณนายกดปุ่มด้วยกดปุ่มเปิดประตูแล้วก็ลงไปป่ะเราถึงแล้วสถานีนี่เดินไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตาหมู่มากไว้เป็นดีอันนี้คือตั๋วนะครับก็เสียบไปในช่องแล้วก็หยิบจากช่องนี้แล้วก็เดินออกไปคุณนายแม่ตอนนี้คุณนายแม่อยู่ที่ไหนเนี่ยหอยเฟลน่ะหอยเฟลอ่ะนี่อันนี้เหรอข้างหลังหมอบลงไม่เห็นยอดเลยอ่ะนี่ไงหอไอเฟลเรามาถึงหอไอเฟลแล้วแล้วดูตึกข้างหอไอเฟลสิเห็นยอดอยู่หลัดๆแต่ว่าเดี๋ยวกลางคืนเราจะมาขึ้นกันตอนนี้เรายังไม่ขึ้นแล้วดูตึกข้างหอไอเฟลสินี่ไงนี่จะหอไอเฟลนะครับมองลงมาตรงข้ามก็จะเป็นนี่เลยแม่น้ำแซนแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือตรงนี้กันดูแบบนั้นแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูกันเรือเขาบอกจะออกตอนเที่ยงครึ่งนะครับจะมีทุกๆ1ชั่วโมงคือแบบ10โมงครึ่ง11โมงครึ่งเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยแต่จะไม่มีรอบบ่ายโมงครึ่งนี่มีม้าหมุนนะหอยเฟลให้เล่นด้วยนี่บิวซังกับคุณนายแม่ยืนอยู่ที่ไหน
หน้าหอไอเฟลเลยตรงกลางเป๊ะตรงกลางเป๊ะเดี๋ยวเราไปไฟแดงเดี๋ยวก็คือเราไปขึ้นหอไอเฟลกันนี่อุ้ยดูขนม้าสิแต่ขนม้าขนม้าปิดจูนี่เลยรูปปั้นที่คุณนายแม่มาถ่ายรูปเมื่อกี้นะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างเลยก็จะเจอที่ซื้อตั๋ว River Cruise นะครับน่าจะเรืออยู่ตรงนั้นแหละนะนี่ครับบริษัทก็ซื้อตั๋วไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ได้ลดราคาเหลือคนละ10ยูโรเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้เลยคือรอเรือออกตรงนี้แล้วก็เอาบัตรนี้นะครับสแกนเข้าไปในเครื่องสแกนนี้ก่อนนะสแกนเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปได้นี่เขาบอกว่าเคล็ดลับของการนั่งเรือนะครับก็คือว่าให้นั่งข้างหลังนะครับเพราะข้างหลังเนี่ยเห็นปะมันจะไม่มีหลังคาแต่เกิดมานั่งข้างหน้าๆเนี่ยมันจะมีหลังคาเราได้เห็นทิวทัศน์ได้360องศานี่เลยอันนี้เลยเดี๋ยวบิลลูซันจะขึ้นอันนี้นะครับรอบเที่ยงครึ่งคุณนายแม่ใส่หมวกเนี่ยมันหนาวไหมหนาวแล้วมีเคล็ดลับอะไรทำให้มันอุ่นบ้างอ่ะก็ถักไปดูกว้างมากนะก็เอาโชว์แคปมาใส่ข้างในเห็นป่ะอ๋อข้างในเป็นหมวกอาบน้ำเอาหมวกอาบน้ำใส่คลุมไว้ก่อนแล้วก็เอาหมวกใส่ทีหลังแล้วก็หนาวมันยังไม่หนาวเลยนะแต่Dans quelques instants, vous allez embarquer à bord du trimaran Jeanne Moreau. Le capitaine, le matelot et le guide auront le plaisir de vous recevoir et vous faire partager la croisière. Suivez Bilusang, on va monter le bateau. Votre mère, suivez. Rime, ah, rime.นั่งริมก็ได้อ่ะนั่งริมตรงนี้แล้วกันฮะเพราะว่าคุณนายแม่หนาวเปลี่ยนใจละไม่นั่งข้างหลังละมันหนาวมันนั่งในนี้มีฮีเตอร์ด้วยแต่ก็โอเคยังเห็นวิวได้ชัดเจนวันนี้เขาก็มีนี้ด้วยนะมีภาษาให้เลือกด้วยเราก็ฟังได้ว่าเป็นภาษาอะไรแต่ไม่มีภาษาไทยเท่านั้นเองพูดภาษาอิตาลีด้วยเจ๊คนนี้เขาอธิบายเขาพูดเป็นน่าจะ8ภาษาหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนแรกเขาพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วเป็นเยอรมันแล้วก็สเปนแล้วก็อิตาลีเขาพูดหลายภาษามากเลยอะแต่เขาเข้ามันเป็นอาหารยาโอ้โหนี่ดูปั้นอะไรเนี่ยชั้นล่างเลยนะชั้นบนก็มีคนข้ามไปชั้นล่างก็มีทางขึ้นเหมือนกันนี่เขาเดินมาข้างล่างอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่เลยอันนี้เลยคือพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับอันนี้เดี๋ยวเราได้ไปดูแม่นางโมนาลิซากันในนี้นี่เลยมุมหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับนี่
ี๋ยวจะมีทางเข้าเขาบอกให้เข้าทางที่ไม่ใช่พีระมิดนะแล้วมันจะต่อคิวไม่นานไม่ดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองไปดูนี่บิวซังออกมายืนข้างหลังเรือแล้วนะครับออกมายืนท้ายเรือแล้วนี่อันนี้เลยคือ floating pool นะครับก็คือเป็นสระว่ายน้ำที่ลอยน้ำอยู่นี่อันนี้คือโบสถ์นอตเทอร์ดามนะครับแต่ข้างบนโบสถ์เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่บอกว่ามองเห็นเป็นที่รู้จักกันนะครับแล้วก็มองเห็นปารีสได้ทั่วเลยถ้าจะดูหนังเนี่ยบางทีก็จะถ่ายจากยอดของโดมโบสถ์นอตเทอร์ดามได้เลยเนี่ยนี่อันนี้ก็คือ French Academy นะครับอันนี้นี่อันนี้คือMusée de Orsay เป็นพิพิธภัณฑ์อันหนึ่งเดี๋ยวอาจจะได้มาถ้าเกิดมีเวลาพอเขาเขียนว่าปารีสโอเรียนลงเรือมาแล้วคุณนายแม่เป็นไงบ้าง1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งบนเรือแต่วันนี้รู้สึกว่าน้ำไหลเชี่ยวมากเลยแล้วก็น้ำขึ้นสูงมากเลยอ่ะจริงๆถ้าบอกว่า1ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้อาจจะน้ำไหลเชี่ยวก็เลยชั่วโมงครึ่งมั้งแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยได้อธิบายอะไรเท่าไหร่ในหูฟังมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันมีแต่เพลงนี่ไปฟังทีไรก็มีแต่เพลงเรือไม่ถูกเพลงนั่งไหมนั่งชั่วโมงนี่นะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเอ่ยนะ Arc de Triomphe ประตูชัยปารีสนะครับลงที่สถานีชาร์ลส์เดอะโกลอีเตอร์ชาร์ลส์เดอะโกลอีเตอร์คือจริงๆแล้วก็อ่านว่าอะไรก็รู้แต่รู้สังอ่านว่าชาร์ลส์เดอะโกลอีเตอร์เดี๋ยวเราไปลงที่อีเตอร์กันตอนนี้มิรูซังกับคุณนายแม่ครับก็ยืนอยู่ที่หน้า Arc de Triomphe นะครับก็คือประตูชัยปารีสนั่นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเรามีคูปองลดราคาอยู่เดี๋ยวเราใช้คูปองลดราคาแต่ว่าตอนนี้หาทางเข้าก่อนว่าเข้าที่ไหนนั่นเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดนั่นเลยนี่บนยอดนี้ใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดนี้แหละสลักเป็นลูกทหารเยอะแยะเลยต้องขอบและนุ่งสูงสีชัยนี่นะเห็นหลายคนนะเข้ามาแล้วเขาเข้าไม่ถูกแหละจริงๆแล้วมันต้องอยู่กลางวงเวียนใช่ป่ะแต่ว่าจะไม่ต้องข้ามถนนไปเราจะลงมาใต้ดินแล้วทะลุตรงกลางเราต้องลงใต้ดินแล้วทะลุตรงกลางนี่อันนี้ตอนนี้เปิดโหมดระวังภัยรอบด้านนี่อันนี้เราก็ยืนอยู่ข้างๆนะครับข้างๆของ Arc de Triomphe นะจะเห็นว่าตรงเนี้ยมีสถาปัตยกรรมจีนอยู่ด้วยแหละดูสิลายเงี้ยคล้ายๆลายจีนมากๆเลยอ่ะนี่บิรุซังมาถึงแล้ว Arc de Triomphe นะครับนี่ไหนคุณนายแม่บรรยายความรู้สึกตอนนี้สิสวยมากนึกไม่ถึงเลยว่ารูปปั้นเขามีชีวิตชีวารูปปั้นมีชีวิตชีวาใช่มีชีวิตอมตะนิรันดร์การดูคนขี่ม้าสินะแล้วถูกฆ่าตายหรือกำลังกินอะไรกันรู้อ่ะไหนคนขี่ม้าแล้วแม่
แม่อุ้มลูกกอดขาสามีหรืออะไรแม่กับพ่อกอดขาก็จุงขอบขอบจุงข้างอีกด้านนี้ก็เหมือนกันที่นางบอกลูกนี่อันนี้เขาก็มีสลักชื่อไว้ที่กำแพงกำแพงข้างในด้วยอันนี้ก็คือซุ้มประตูข้างในข้างใต้ที่ใต้หลังคาสลักชื่อแล้วก็มีนี่ไงที่เขาบอกว่าเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟอมตะนิรันดร์กาลเนี่ยดวงไฟที่จะไม่มีวันดับเนี่ยดวงไฟไม่มีวันดับอันนี้เขามีประดับดอกไม้ให้ของใครเนี่ยหูดูช่างตื่นตาตื่นใจดูคนดีตัวเล็กๆตอนแรกเห็นในภาพนั้นนึกว่ามันจะเล็กๆนะแต่ว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะเมื่อมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆถ้ามานะหูซาบซึ้งมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเหมือนจิตวิญญาณสิงอ่ะจิตวิญญาณอะไรสิงทหารกล้าทหารกล้านี่คุณนายแม่ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ใช้บัตรแล้วราคาจะ9ยูโรกว่าเหลือ 7.5 ยูโรเท่านั้นต่อคนบัตรแล้วก็ไปขึ้นกันตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปบนยอดนั่นเลยทางขึ้นนะครับต้องขึ้นไปบันไดกลมๆอย่างนี้ขึ้นไปดูสิแล้วก็วนขึ้นไปเรื่อยๆแม่ชินาขึ้นไหวไหมน่ะถึงไหนแล้วดูสิเอามานี่นะคือขึ้นถึงตรงนี้ก็ถึงแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากคุณนายแม่ต้องปีนมาทั้งหมดประมาณตึก10ชั้นก็เลยมายืนถอแค่แค่นี้อยู่อ่ะก็เลยมายืนถอแค่แค่นี้รอก่อนไม่มีลิฟต์ลิฟต์อยู่ไหนไม่รู้ว่าเคยอ่านเจอแล้วก็บอกว่ามีลิฟต์แต่ไม่รู้ลิฟต์อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะคุณนายแม่ถึงแล้วอ่ะเป็นไงบ้างข่าวจะอ่อนนะมือมีแรงอยู่นี่ค่ะคุณนายแม่เป็นไงมั่งตอนนี้นะเราอยู่ที่จุดวงกลมสีแดงที่อยู่เมื่อกี้เราขึ้นบันไดบอกว่ากลมๆๆๆขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่มีลิฟต์หรือไงเนี่ยดูดิแต่ละคนเขาขึ้นมานี่หอแพกๆขนาดนั้นคุณนายแม่ก็หอแพกๆขนาดนุ่มสาวๆก็ยังหอแพกๆกันเลยนี่จะตายก่อนจะถึงชัยอันนี้เดินขึ้นมาเสร็จแล้วก็เรามาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับตรงกลางเข้ามาครั้งแรกก็จะเจอนี่เลยเป็นคล้ายๆประวัติความเป็นมาว่ามันคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยมีประตูชัยที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนี่แล้วจากอันนี้นะครับเขามีกล้องให้ดูมองลงไปเห็นคนอยู่ข้างล่างเห็นคนยืนอยู่ข้างล่างนี่เมื่อกี้ที่บิดูสั่งไปถ่ายรูปหน้าดวงไฟอันนี้อันนี้ก็เป็นรูปปั้นข้างหน้ามั้งคงแง่มาตั้งไว้ตรงนี้หรือไงดีอันนี้พอขึ้นมาชั้นบนอีกชั้นนะครับก็จะพบกับแบบนี้อะไรเนี่ยนี่อันนี้ก็คือเป็นแบบจำลองของประตูชัยนี่ดูรายละเอียดแล้วทำไมไม่ถ่ายของจริงวะเนี่ยไม่เข้าใจเราถ่ายไม่ได้ของจริงเพราะว่าเรายืนอยู่ข้างในอยู่ขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วคุณนายแม่จะตายยังไงอ่ะคือว่ากว่าจะถึงยอดชัยนี่นะแทบตายคุณนายแม่กดตะกายขึ้นมาได้อ้าวตูดโด่งแล้วนะเอาถึงยอดแล้วไม่มีสูงกว่านี้อีกละโอ้สวยสวยครั้งหนึ่งในชีวิตใช่มาดูรอบๆปารีสกันนี่เดี๋ยวผู้ชายจะดูซูมให้ดูนะนี่ไงที่เขาบอกว่าเห็นถนนเป็นแฉกๆอ่ะเห็นป่ะนี่เห็นเป็นแฉกเลยหลายแฉกหลายแฉกเป็นไงทำไมจะตายแล้วยืนหน้าถนน
นี่ฝั่งนี้ก็มีอันนั้นน่าจะเป็นเทือกเขามองหมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนู้นซูมไปไกลๆตรงนู้นฝั่งนู้นเห็นหอไอเฟลนี่ไงหอไอเฟลฝั่งนู้นไปถ่ายฝั่งนู้นกันนี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเห็นนี่เลยนี่เลยหอไอเฟลตรงนี้เลยเห็นถนนเป็นแฉกทั้งหมดเนี้ยรอบๆแฉกเนี้ยนับจาก Google Map นะครับดูสั่งนับได้10แฉกแต่ไม่รู้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะ10แฉกนะให้เห็นนี่หอไอเฟลใกล้ๆชัดๆนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปถึงชั้นนี้นะเขียวขึ้นไปได้วายไงกระโปรงก็สั้นรองเท้าก็สั้นสูงนะโอ้นี่เห็นคนอยู่บนหอไอเฟลด้วยนี่เดี๋ยวจะขึ้นนี่กันแต่เราขึ้นไปแค่ไหนอ่ะชั้นล่างนั่นขึ้นนั่นฐานแล้วก็อันฐานที่สองน่าจะอันที่สองนะเราคงไม่ขึ้นถึงอันขึ้นไม่ถึงเยอะใช่ส่วนฝั่งนี้มองมาไกลๆนะครับก็จะเห็นเป็นประตูชัยแบบสมัยใหม่นะครับนี่ซูมให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้คือประตูชัยแบบสมัยใหม่นั่นเองแต่เราไม่ยอมของใหม่นี่อันนี้ก็คือเป็นอีกแฉกของอีกด้านนึงนี่อันนี้ก็เป็นราคาของที่ระลึกนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็10อันนี้ก็11อันนี้7แต่ไปซื้อข้างนอกถูกกว่าเมื่อกี้บูตังเห็นแค่อันละ1เองอ่ะ9มีหลายอัน